บูมหนุ่มเมาอุ้มน้องหมากลับบ้านเรียกว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้เมื่อทางหนุ่มรายหนึ่งได้เกิดอาการเมาเผลออุ้มสุนัข กลับบ้านด้วยจนในที่สุดหนุ่มบูมก็คิดที่จะเลี้ยงเจ้าสุนัขตัวนี้พร้อมทางตั้งชื่อให้ว่าหมูกระทะจนกลายเป็นเรื่องราวน่ารักที่ทำให้เจ้าตัวดังเพียงชั่วข้ามคืนแถมหนุ่มบูมยังมักจะพาเจ้าหมูกระทะออกไปงานอีเวนต์ด้วยกันบ่อยๆล่าสุดเจ้าตัวก็ทำให้อินสตาแกรมกลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อหนุ่มบูมได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแต่เจ้าตัวกลับเมาหนักไปซบหนุ่มรายหนึ่งเข้าซึ่งหนุ่มรายนี้ก็ยังดูแลหนุ่มบูมในคืนนั้นเป็นอย่างดีโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่ชายหนุ่มกำลังประคองตัวในผับพร้อมลงแคปชั่นว่าตามหาผู้ชายในรูปนี้เมื่อคืนไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วเมาภาพตัดแล้วพี่เขาดูแลบูมทั้งคืนเลยอยากจะขอบคุณแต่ไม่มีไลน์ไม่มีเฟซไม่มี IG พี่เขาเลยแฮชแท็กหมูท้าบอกว่าพี่น่ารักมากอยากมีพ่อแฮชแท็กพี่ไม่ได้มาเห็นโพสต์นี้นะแฟนเขามาเห็นแล้วตามมาตีบูมและต่อมาเจ้าตัวยังลงภาพแชทที่พูดคุยกับหนุ่มรายนี้ด้วยว่าไปงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นเลยว่ามาสร้างวาแทะเพื่อนคุณยังไงต่ออ่ะตอนแรกเป็นท่านหมาจบจนตอนนี้ต้องมาจิ้นคนต่ออีกเหรอดีแม่อย่าลืมถามเขาว่ารักหมาหรือเปล่าหมูกระทะจะได้มีพ่อรอรุ่นพ่อนะจ๊ะหยิบป๊อปคอร์นรอดูหมูกระทะมีพ่อเขินเลยเด้อถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ